อ่ะเดี๋ยวเราเอาน้องพรมไปลื้อกันนะครับว่าเราจะได้กี่ชิ้นกี่ต้นกี่เขี้ยววันนี้แดดออกแล้วนะครับหลังจากที่ตกมาโอ้ยตายแล้วหนักวางก่อน อู้ดูหัวครับโอ้โหโอ้โหพี่ๆเพื่อนๆครับดูครับหัวใหญ่มากครับสวัสดีครับสวัสดีมิตรรักบอนสีทุกท่านนะครับอยู่กับช่องเบิร์ดชัยบอนสีอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาดูอันนี้ครับบอนสีผมพี่มานนะครับที่เราเลี้ยงแบบยังไงเอาออกมาไว้นอกตู้นะครับประมาณ3สัปดาห์นะครับว่าน้องจะมีหัวมีเขี้ยวมีอะไรหรือยังนะครับวันนี้เราก็จะมาทำการเสียสละนะครับเพื่อประชากรของบอนสีของเรานะครับนะเดี๋ยวแวะมาดูนี่ก่อนนะครับก่อนจะไปนู่นนะครับนี่เป็นต้นไม้หลวงราดนะครับที่พี่นะครับจองไว้นะครับเนาะเดี๋ยวส่งไว้พรุ่งนี้นะครับพี่เขารับไป3ต้นนะครับหลวงราด3ต้นเดี๋ยวส่งพรุ่งนี้นะครับอ่ะไปเดี๋ยวเราไปดู นี่ครับบอนสีสวยเนาะบอนสีนี่เลี้ยงนอกตู้นี่สวยนะครับผมว่านะแต่ถ้าใครอยากจะเอาเลี้ยงนอกตู้นะครับผมแนะนำเลยนะครับคือให้น้องเขาโตก่อนนะครับโตแบบนี้ครับนี่โตแบบนี้แล้วก็เอามาไว้นอกตู้ได้เลยนะครับนี่ครับก็ไม่ถึงผมพี่มันสักทีแวะนู่นแวะนี่แวะข้างทางตลอด นี่ผมพี่มันของเรานะครับเนี่ยเลี้ยงนอกตู้นะครับดูครับหลอดใหม่ก็ออกนะครับอันนี้เลี้ยงนอกตู้ไว้ประมาณ3อาทิตย์แล้วนะครับ3สัปดาห์เนาะ3สัปดาห์เดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวผมจะทำจำนวนนะครับวันนี้นะครับนี่ครับน้องเขาก็เริ่มเฉาแล้วนะครับนี่ครับเลี้ยงนอกตู้อ่ะเราจะเจอปัญหาแบบนี้ครับนี่ครับเห็นไหมครับใบเขาจะนี่ครับใบเขาจะเป็นแบบนี้เหมือนเป็นราสนิมราเป็นใช่ครับฝนตกใส่เนาะเป็นราสนิมนะครับนี่ชายชนนะครับที่เลี้ยงนอกตู้สวยมากอ่ะเดี๋ยวเราเอาน้องพรมไปลื้อกันนะครับว่าเราจะได้กี่ชิ้นกี่ต้นกี่เขี้ยวกี่ปุ้ยกี่อะไรนักหนาเนาะหรือจะกี่เผ่าแฮะไม่ใช่นะครับไปเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับไปครับเดี๋ยวเราจะยกไปนี่เอาไปลื้อนะครับเนาะชอบโอ้โหวันนี้แดดออกแล้วนะครับหลังจากที่ตกมาโอ้ยตายแล้วหนักวางก่อน เดี๋ยวเรายกไปอีกทีนะครับนี่ครับพี่ๆเพื่อนๆผมพี่มานของเราพร้อมแล้วเนาะเลี้ยงนอกตู้ก็จะดีอย่างหนึ่งนะครับคือน้องไม่แคะน้องไม่แคะวะน้องไม่ยืดยาวนะครับน้องจะแบบเนี้ยครับเนาะพุ่มจะสวยนะครับนี่อุปกรณ์ของเรามาเดี๋ยวเรามาลื้อกันเลยโอ้ยกระถางใหญ่ดินแน่นนะครับโอ้โอ้ดูรากโอ้หนักครับนี่เราก็ค่อยๆแกะนะครับเนาะเรามาดูกันว่า3สัปดาห์นะครับที่เราเลี้ยงไว้นอกตู้มันจะได้ผลไหมนะครับคือทุกคนก็อยากรู้เหมือนผมนั่นแหละโอ้ดูหัวครับโอ้โหเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาไปล้างน้ำก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าหัวเยอะไหมโอ้โหพี่เพื่อนครับดูครับหัวใหญ่มากครับประมาณนี้เลยนะครับโอ้ดูเขี้ยวคือมันได้ผลจริงๆนะครับอันนี้ก็ตามที่สวนใหญ่ๆบอกเลยนะครับเนี่ยครับดูครับเขี้ยวเยอะครับเขี้ยวเยอะแล้วก็ดูครับเขี้ยวโอ้โหได้ผลจริงๆนะครับนี่แค่3สัปดาห์เนาะเนี่ยน้องผมของเรานี่ใบนะครับใบเก่ามีพี่เขาบอกให้เอาอันเนี้ยไปชำน้ำไว้ประมาณ1เดือนเขาจะงอกนะครับผมจะเก็บไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะลองทำดูนะครับนี่เดี๋ยว
เนี่ยครับเอาไปชำน้ำโอ้นี่น้องพรมของเราเดี๋ยวผมจะทำโอ้ยเดี๋ยวใบนี้ไม่สวยนะครับเห็นไหมเลี้ยงนอกตัวครับเด็ดออกนะครับโอ้โหเด็ดใบหนึ่งก็ดูครับเด็ดใบเดียวแต่นี่เก็บไว้ชำน้ำเนาะเราเก็บไว้ชำน้ำดูนะครับอ่ะเราจะมาผ่าหัวผมพี่มันกันว่ามันจะได้เยอะได้น้อย1เดือนเรามารอดูกันนะครับว่าจะงอกเยอะไหมนะครับมาครับตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะครับนี่ใบมีดโกนแล้วก็นี่ครับน้ำสารส้มนะครับเอาไว้แช่หัวบอนสีเนาะนี่ๆเดี๋ยวผมจะจกให้ดูนะครับนี่ครับอันนี้คือก้อนสารส้มนะครับที่ตอนสมัยเรียนเราเคยเอาแกล้งน้ำแล้วให้มันตกตะกอนนะครับเนี่ยนี่น้ำสารส้มนะครับแล้วก็เอาวางไว้นะครับเดี๋ยวเราจะผ่าชิ้นแล้วก็เอาใส่ในนี้นะครับก่อนอื่นเราก็ตัดรากก่อนนะครับนะเคลียร์รากนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับช่องอื่นๆเขาก็น่าจะสอนกันไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะตัดให้ดูนิดหน่อยนะครับเนาะคือเคลียร์รากนะครับเคลียร์รากออกเนี่ยครับรากแบบนี้ครับเราเอาเคลียร์ออกแล้วก็เราจะผ่าแบบไว้จอมนะครับเพราะว่าจอมเขาสวยมากแล้วก็เขี้ยวเขาก็ยังมีเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเคลียร์รากแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับจ้าโอ้นี่ไม่ได้เคลียร์แล้วครับ ออกมาเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะทำการตัดกันเลยนะครับคือหัวเขาลั่นแล้วครับเปรี้ยเปรี้ยเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวควักมีดก่อนนี่ก้องพ่นแอลกอฮอล์ด้วยนะครับนี่ครับฉีดแอลกอฮอล์นี่ครับมาเดี๋ยวเราจะไว้จอมกันนะครับนี่ครับพี่ๆเพื่อนๆหัวนะครับแล้วนี่ก็จอมนะครับเดี๋ยวจอมเราจะเอาปูนแดงทานะครับแล้วก็ปลูกต่อนะครับพักฟื้นน้องอยู่ในตู้อบนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมจะมาผ่านะครับว่าจะได้กี่ชิ้นเนาะเดี๋ยวตัดไปตอนที่เราผ่าเสร็จเรียบร้อยเลยแล้วกันนะครับคือนี่ครับเสร็จแล้วนะครับผมพี่มานที่ผมผ่าหัวไว้นะก็ชิ้นก็ไม่เล็กเกินไปนะครับเนาะชิ้นพอดีพอดีนะครับนี่ผมพี่มานวันที่17/6/65นะครับเสียบไว้แล้วเราก็ปิดฝานะครับเดี๋ยวงอกไม่งอกก็มาดูกันอีกทีเดือนหนึ่งนะครับมาดูกันอีกทีว่าจะงอกไหมนะครับก็แล้วก็ต้นจอมนะครับนี่ต้นจอมเขาก็อาจจะเหี่ยวๆหน่อยนะครับเฉาๆหน่อยเพราะว่าเราตัดเขานะครับเนาะตัดหัวเขาต้นจอมนะครับก็ทำเรียบร้อยนะครับสำหรับบอนเทพเบิดชัยนะครับก็ทำจำนวนละ1ต้นก็ถ้างอกเดี๋ยวจะแบ่งปันให้ราคาเบาๆนะครับถ้างอกนะครับทำไม่งอกก็ว่ากันอีกทีเนาะวันนี้เบิดชัยบอนสีก็ลากันไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอนสีนะครับสวัสดีครับ